ทุกหนึ่งได้ถึงสองก่อนโชว์สวีทสีริต้าหวานจนแอปทนไม่ไหวเข้ามาแซวจุ๊บหนึ่งได้ถึงสองไฮโซกรโชว์สวีทภรรยาสีริต้าล่องเรือสุดโรแมนติกกลางทะเลกระบี่พร้อมทั้งเสิร์ฟโมเมนต์หวานหวานรั่วรั่วทำเอาคนโสดตายเรียกมดขึ้นเต็มอินสตาแกรมของนักธุรกิจสุดฮอตกรณรงค์เดชและภรรยาสาวคนสวยสีริต้าเป็นเส้นแล้วเพราะทั้งคู่มักขยันสาดความหวานอย่างถี่ยิบแถมไม่นานมานี้เพิ่งประกาศข่าวดีมีเบบี้ตัวน้อยที่ตอนนี้อายุครรภ์เกือบ5เดือนแล้วแถมดีกรีความสวีทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดไฮโซกรณีควงสีริต้าและลูกน้อยในครรภ์ไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เกาะห้องจังหวัดกระบี่แต่ไม่พลาดโพสต์โมเมนต์สุดสวีทที่ทำเอาคนโสดตายเรียกในขณะที่ล่องเรือรู้ว่าที่คุณพ่อก่อนหันจุ๊บที่ท้องของภรรยาสีริต้าทีหนึ่งแต่ยังไม่หายชื่นใจขอจุ๊บเบิ้ลรอบสองก็แล้วกันคลิปวิดีโอเล่นเอาเหล่าคุณแม่ในวงการบันเทิงทนความไม่ไหวเข้ามาแซวกันใหญ่อย่างแอปทักษอรคอมเมนต์น่ารักกบกอใบเตยสุธีวันคอมเมนต์ Enjoy your trip นากะซิสนาตาลีจิรวนนท์คอมเมนต์น่ารักและฮานาทัศนาวลัยคอมเมนต์โซคิวแถมในขณะที่ล่องเรือทั้งคู่ยังโชคดีแบบสุดๆเพราะมีโอกาสเจอฉลามวาฬสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ที่เป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่และออกมาหากินในพื้นที่แนวชายฝั่งภายในอ่าวใกล้กับเกาะห้องที่ทั้งคู่ล่องเรืออยู่แบบใกล้ชิดนอกจากนี้ว่าที่คุณแม่สีริต้าขอสลัดลูกหวานหวานหันมาโชว์หุ่นแซบและท้องป่องน้อยๆบ้างกับชุดว่ายน้ำสีเขียวมะนาวจี๊ดขัดกับสีผิวขาวๆแถมยังลงแคปชั่นหยอกสามีว่าถ้าพี่เป็นทะเลน้องคงเป็นปลาเกเรที่ขาดทะเลไม่ได้งานนี้สามีกรถึงไม่พลาดที่จะหยอกกลับทะเลที่มีคลื่นยังไม่สดชื่นเท่ามีน้องด้านแฟนคลับทนความสวีทของทั้งคู่ไม่ไหวขอต่อแคปชั่นอีกคนว่าทันใดนั้นปลากลายสภาพเป็นปลาหวานทันทีทะเลชมพูพ่อกับแม่จีบกันอยู่จนสีริต้าถึงกับเขินหนักแท็กอิโมจิเขินๆไปหาสามีขอบคุณอินสตาแกรมสีริต้าเจนเซนและกรณ์ณรงค์เดช Thank you.